ณปอยขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งท่านผู้ชมนี่คือรายการครัวคุณต่อยวันนี้จะสอนทำขนมขนมวันนี้นะคุณนวัฒน์ยังไงครับมันเป็นขนมที่เห็นแล้วอยากปรบมือใช่เราเห็นแล้วอยากเต้นอ่ะอยากทำไมอ่ะมันมันคุณนวัฒน์เขาเป็นอย่างนี้ล่ะไม่น่าเชื่อมาจากตัวเถาไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อท่านผู้ชมขนมวันนี้เรียกว่าขนมโบราณเรียกจริงนะเพราะนี่ผมเรียกเขาเรียกขนมมัน5นาทีใช่ใช่จริงจริงโบราณเขาเรียกขนมมัน5นาทีเขาเรียกขนมมัน5นาทีร้านเนี่ยชื่อร้านโหน่งขนมไทยความเก่าแก่ความโบราณความใส่ใจสำคัญมากท่านผู้ชมครับมาทำกันดูขนมมัน5นาทีพอ5นาทีเลยไม่ไหวเหนื่อยไม่ใช่มันจะสุกก็มันอยู่5นาทีอ๋อมันจะสุกอ๋อจะสุกฟังเขาก่อนว่าทำไมใช่ไหมทำไมถึงได้ชื่อว่าขนมมัน5นาทีได้เลยท่านผู้ชมครับขอเชิญพบกับคุณสมโพชกิจวารีจากร้านโหน่งขนมไทยครับสวัสดีชื่อเล่นชื่อโหน่งว่ะโหน่งหรือโด่งก็ได้แน่แน่เลยวันนี้โหน่งโหน่งมาแวะเนี่ยโหน่งมาแวะผมเนี่ยชอบเขามากหน้าเขาเนี่ยไม่เป็นอย่างอื่นเลยเป็นยังไงนอกจากทำขนมไทยแน่นอนท่านผู้ชมดูหน้าเขาดิแล้วแว่นตาเขาอ่ะดูดิอยู่บนนั้นอยู่บนหัวเนี่ยไม่ใช่ครับที่คาดผมอ๋อที่คาดผมโอ้ผมจะแยงตาเล่นเก่งเริ่มใหม่เวลาแขกรับเชิญบางคนเนี่ยแล้วเราไม่พอใจอย่างเงี้ยเราเอาไอ้ที่รับมีดเนี่ยแทงเขาได้ไหมไม่ได้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 เขามีมุกเขามีมุกเตรียมมาเล่นกับก๊อกเตรียมมาเล่นกับคุณเลยนะเตรียมมาเล่นกับคุณเลยก่อนอื่นเลยร้านโหน่งขนมไทยอยู่ที่ไหนอยู่กม7ครับรามอินทราครับอยู่กม7รามอินทราไปตรงไหนอ่ะก็คือตรงไปถ้าติดถนนใหญ่ก็คือร้านป้าติ๋วน้ำพริกอะฮะจะลงไปจากรถร้านป้าติ๋วอยู่ขวามือแล้วจะมีร้านแกงขั้นแล้วก็คือร้านผมอยู่ที่กม7นั่นเองตลาดกม7จะได้เผาตลาดกม7ไป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 อยู่กมกม8ใช่แล้วรู้จักป้าติ๋วดีนี่กม7นี่หนูไปช้อนประกาศมาตั้งแต่เอ้ยไม่ใช่อยู่ปารีสอยู่ปารีสแล้วตอนนั้นเนี่ยตอนที่เข้าวงการมาใหม่ๆเนี่ยคือแถวนั้นยังเป็นบึงเป็นหนองอยู่ใช่ไปไล่ช้อนประกาศเนี่ยปั่นจักรยานโอ้ประกาศแถวนั้นดีๆไม่ได้พูดเล่นประกาศลูกทุ่งที่ฝรั่งเศสไม่มีเลยไม่มีเลยประกาศลูกทุ่งท่านผู้ชมครับร้านนี้เป็นร้านทำขนมไทยที่เชื่อถือได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งขนมที่ว่านี่คือขนมมัน5นาทีเราจะมาดูกันเลยว่าเขาทำอย่างไรพร้อมๆกันเชิญชมครับนี่คือที่ร้านของเขาและนี่คือทั้งหมดที่ใช้ทำไม่มีอะไรยุ่งยากท่านผู้ชมแต่มันมีเคล็ดลับเริ่มต้นจากเราต้องเลือกมันแบบไหนมันแก่ประมาณสัก 80% มันแก่ 80% ครับถ้าแก่ไปก็คือตรงกะมันจะเป็นเสี้ยนนะมันเสี้ยนจะเยอะครับถ้าอ่อนไปก็มันจะนิ่มมันจะนิ่มจนเกินไปนะครับมันแก่ประมาณ 80% เอามาหั่นเป็นท่อนๆอย่างนี้เป็นมันสำปะหลังนะครับท่านผู้ชมมันสำปะหลังแล้วทำไงเอาแกนกลางออกไหมเพราะมันเป็นเสี้ยนเสี้ยนตรงนี้ใช้ไม่ได้ต้องเอาออกให้หมดพยายามเอาออกให้มากที่สุดนะท่านผู้ชมเนี่ยแล้วให้เหลืออย่างนี้แล้วก็ลงล้างน้ำสะอาดสัก4-5น้ำครับแล้วแต่ว่าเมื่อไหร่เราพอใจล้างเนี่ยท่านผู้ชมดูง่ายๆว่าเมื่อไหร่มันสะอาดน้ำมันจะขาวมันจะไม่ขุ่นที่ล้างนี่ต้องล้างพวกเศษดินเศษอะไรพวกมันมันอยู่ใต้ดินถูกไหมใช่ครับล้างจนสะอาดอย่างนี้ครับท่านผู้ชมเราก็จะได้มาแล้วมันเราจะใช้มันเอามาใสครับใสละเอียดครับใสละเอียดไอ้เครื่องใสนี้ผมไม่เห็นมานานแล้วนะครับนี่รุ่นไหนเนี่ยตั้งแต่รุ่นไหนเนี่ยตั้งแต่รุ่นแม่เลยครับตั้งแต่รุ่นคุณแม่เลยแม่ครับอันนี้ก็ประมาณ30 กว่าปีสามสิบกว่าปีมาถึงผมนั่นน่ะดิครับผมเราใช้มันที่ใสเสร็จแล้ว 1.7 กิโลกับน้ำตาล7 ขีดครับ 7 ขีดครับผมผสมให้เข้ากันท่านผู้ชมให้น้ำตาลละลายโดยใส่น้ำไปบ้างนิดหน่อยครับผมดูว่าให้มันไงน้ำตาละลายหมดครับให้น้ำตาละลายหมดครับแล้วมันนี่มันต้องเหนียวขนาดไหนน้ำกับมือก็คือถ้ามันจะเหนียวเกินไปเราผสมน้ำอีกนิดนึงอีกนิดนึงครับแล้วก็ขึ้นนึ่งครับเอาใส่ขึ้นนึ่งครับเอาขึ้นนึ่งท่านผู้ชมเกลี่ยเสร็จในถาดขึ้นนึ่งครับนึ่งใช้เวลาประมาณ30 นาทีครับ30 นาทีหลังจากนั้นระหว่างนึ่งเราไปทำมะพร้าวครับผมมะพร้าวคือมะพร้าวขูดครับเลือกเนื้อขนาดไหนเนื้อมะพร้าวกลางๆอ่ะฮะเนื้อมะพร้าวกลางๆอย่าให้อ่อนอย่าให้แก่เกินไปใส่อะไรลงไปเกลือลงไปนิดหน่อยใส่เกลือลงไปนิดครับคลุกเคล้าให้เข้ากันครับผมนะครับ
คลุกเกลือกับมะพร้าวขูดนี่ให้เข้ากันแล้วต้องเอาไปนึ่งครับนึ่งด้วยเหมือนกันประมาณสัก20นาทีครับนึ่ง20นาทีนึ่งนี่เรากันบูดไหมใช่ด้วยกันบูดนะท่านผู้ชมกันเสียหลังจากนั้น30นาทีผ่านไปเราจะได้มันขึ้นมาพักไว้แป๊บนึงแล้วก็คือตัดอย่างนี้นะฮะเนี่ยครับเอาพักไว้แป๊บหนึ่งเพราะถ้าไม่พักมันตัดไม่ได้นะคุณมันตัดยากมันจะนิ่มมันจะนิ่มพักไว้สักพักหนึ่งแล้วเอามาตัดให้มันเป็นให้มันเป็นท่อนที่เราจะกินนี่แหละตัดอย่างนี้ท่านผู้ชมมะพร้าวก็ได้แล้วเอามะพร้าวขึ้นมาแล้วก็เอาลงไปคลุกมะพร้าวนี่เอามันเนี่ยลงไปคลุกมะพร้าวเลยเอาไปคลุกเขาให้เข้ากันเป็นอันเสร็จสิ้นขนมมัน5นาทีครับคือดูตั้งนานนะฮะไอ้นั่นก็30ทีฮะนั่นไงเห็นไหมเห็นไหมเอาล่ะคุณดูเนี่ยคุณดอกคุณดูคุณดูนึ่งก็นึ่ง30มะพร้าวนึ่งเท่าไหร่20แล้วตรงไหนตรงไหนคือ5นาทีคุณบอกผมว่าเดี๋ยวก่อนผมเลือกเลยเลือกเอาไม่ได้ไม่ตรงไหนคือ5นาทีก็คือมันเขาเรียกมัน5นาทีไงเพราะอะไรทำไมเขาเรียกมัน5นาทีผมก็ไม่ทราบครับเกิดมาผมรู้เขาเรียกมาอย่างเงี้ยฮะตั้งแต่สมัยโบราณมาเขาเรียกมัน5นาทีโอเคงั้นให้อภัยเพราะว่าสมัยโบราณเราก็เกิดไม่ทันเฮ้ยคุณให้ไปจะได้ยังไงอ่ะเมื่อกี้คุณเมื่อกี้ยังบอกหมูอยู่เลยอ่ะหมูก็ไม่เห็นเลยอะไรกันอภัยก็เราไม่รู้เขาก็ไม่รู้ไม่ใช่ถ้าเทียบกันแล้วคุณไหวเหรอเนี่ยถามดิไหวไหมโอ้หนูไม่รู้มีครูมาลูกชายผมอะไรนะเรื่องหมูเออลูกชายสวัสดีลูกสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีลูกชายเหรอนะลูกสาวลูกสาวบอกลูกชายโอ้เล่นทุกมุกอ่ะเล่นทุกเม็ดทุกเม็ดเลยเหรอเล่นทุกเม็ดเลยพี่ใจเย็นเขาไม่ได้ผิดอะไรเขาไม่ได้ผิดอะไรพี่เขาไม่รู้จับไว้แล้วเขาไม่ผิดอะไรท่านผู้ชมครับท่านเคยกินล่ะบางคนเคยกินแล้วจะดูโทรทัศน์อยู่ก็บอกว่าไม่เห็นอร่อยเลยผมบอกให้ก่อนไม่เห็นอร่อยเลยมีเหตุผลที่ไม่อร่อยที่มันแข็งไปบ้างอะไรไปบ้างคือเขาผสมแป้งบางเจ้าเขาผสมแป้งครับอะไรจะพูดแต่อันนี้เราใช้เป็นเนื้อมันอย่างนี้เลยล้วนล้วนครับใครก็ตามที่ทำแล้วเอามันไปผสมแป้งมันก็จะประหยัดไงประหยัดมันไปเพราะใช้แป้งช่วยแต่1แข็งเหนียวส่วนมากจะเป็นพวกขนมส่งอะฮะเขาจะผสมแป้งเขาต้องผสมเใช่เรียกว่าเขาต้องผสมก็ไม่ได้เขาส่งถูกไม่ได้เขาโกงเขาโกงเอาอย่างนี้มีประสบการณ์อยู่ต่างจังหวัดเคยเห็นนะผสมแป้งแล้วผสมแป้งมันอีกนิดนึงมันจะคล้ายกันมากเลยเรื่องจริงครับแต่ไม่อร่อยใช่เพราะมันจะไม่นุ่มนิ่มอย่างนี้ท่านผู้ชมครับนี่ถ้ามันเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันจะนุ่มนิ่มครับมันจะนุ่มนิ่มดุ่งดิ้ง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 เนี่ยฮะมันจะต้องเป็นอย่างนี้เขาจะหนึ่งเดียวก่อนนะฮะทีละไล่ทีละอันข้อสำคัญบางที่ไม่โกงเลยทำแต่ไม่อร่อยเพราะอะไรให้มันอ่อนมันอ่อนมันอ่อนนี่ใส่แล้วมันจะเป็นน้ำเนื้อมันจะนิ่มแล้วมันพอไปนึ่งแล้วมันนิ่มมันนิ่มไปเลยถ้านึ่ง30นาทีนี้คือเละเลยอย่างนั้นเรียกว่ามันปลิ้นครับอย่างเงี้ยนึ่ง30นาทีก็คือมันง่ายมากเดี๋ยวนุ่มพอดีมันง่ายมากใช่มันง่ายจริงๆง่ายแบบใช่เหรอวะใช่ใช่จริงๆและที่บอกอีกนิดต่อไปมันแก่กว่านี้ก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเสี้ยนมันจะเยอะเยอะเยอะครับแล้วไม่อร่อยแล้วจะแข็งเกินไปแล้วจะนึ่งสุกยากนึ่งก็สุกยากมะพร้าวที่ใช้ก็คือมะพร้าวนี่คือเป็นมะพร้าวตื่นทึกนะฮะคนเรียกโบราณเรียกมะพร้าวตื่นทึกคือก่อนจะแก่มะพร้าวตื่นทึกอีกเดียวแก่เลยอ่ะตื่นทึกอ่ะตื่นทึกอ่ะก็คือกลางๆอ่ะนะฮะอ๋อก็เป็นมะพร้าวรุ่นนี้มะพร้าวมาจากตัวเถาครับสูตรนะครับมันสำหรังนะครับที่ใช้เมื่อสักครู่ 1.7 กิโลแล้วก็น้ำตาลทราย7ขีดจะนึ่งได้1ถาดแล้วได้1ถาดนะครับเกลือเนี่ยก็มาคลุกเคล้ากับมะพร้าวเล็กน้อยนะครับพอให้มันประแลมประแลมก็เป็นอันเสร็จสิ้นขออนุญาตนะครับครับท่านผู้ชมท่านเลยครับผมทำชิ้นนี้นะครับผมถ้ามีอะไรพี่สมโพธิ์เคลียร์คุณโกคุณนวัตคุณทานได้เลยเคยไหมฮะ2ที4รูครับผมขออนุญาตทานนะครับเอาเลยครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับมันอร่อยจริงๆฮะมันของแท้ไม่ต้องบอกรสชาติหรอกมันของ 100% ยังไงก็อร่อยเลือกมันให้ถูกจังหวะของมันก็คือไม่อ่อนเกินและไม่แก่ไปแล้วไม่มีแป้งแล้วไม่มีแป้งแค่นั้นเองไม่ได้ทำอะไรผมไม่เคยกินแบบนี้อร่อยอร่อยอร่อยกินทุกทีมันจะอีกแบบนึงอ่ะใช่ความรู้สึกอีกแบบนึงใช่เพราะมันของปลอมสังเกตนะของจริงต้องมีตาไตภพยืนยิ้มตาไม่ต้องไม่ต้องไม่มีนะไม่ต้องหรอกของจริงต้องมีตาไตภพยืนยิ้มไม่ต้องใช่ไหมทำแบบนี้เลยทำแบบที่เขาทำ
วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับโหน่งขนมไทยขอบคุณคุณสมโพจน์ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการลมเลยตลอดอร่อยนี่คือใครอยากจะทำทานทำทานได้เลยครับได้เลยหรือถ้าอยากจะไปหาพี่ต่อยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณป้าติ๋วด้วยฮะปลาดุกฟูน้ำพริกอะฮะไม่ต้องไปขอบคุณก็หรอกเขารวยจัดไปแล้วตอนนี้เขาแนะนำผมมาให้พี่เอาไปถ่ายใช่ใช่เขาบอกมาป้าติ๋วจริงจริงพูดเล่นกันนะเพราะว่าจริงๆก็ไปว่าไม่ได้หรอกเพราะเมื่อกี้เขาก็เอาปลาดุกฟูมาฝากสองกระปุกไม่ใช่สองตันนะครับสองตันหมดป้าติ๋วตอนนี้แกโอ้โหวันนี้ป้าติ๋วขายทั่วโลกเดือนนึง40ตันว้าบ้าบ้าถามตัวไปขายน้ำพริกหรือขายเศษขยะครับผมเนี่ยน้ำพริกน้ำพริกไม่ใช่ไม่พูดถึงมันเยอะมากนี่คุณจะไม่ต้องอะไรหรอกเดี๋ยวคุณออกไปกม.7ร้านค้ากม.7ไปกินท่านผู้ชมไม่แน่จริงไม่ได้ออกรายการครัวคุณต่อยสลึงบาทไม่เคยได้เขาคนงี้ผมไม่เอาตังค์เขาได้ไงผมไปดูบัญชีเงินฝากเราเห็นแล้วสงสารยังไงมีอยู่ 2,000 กว่าล้านเท่านั้นผมจะเอาเท่าไหร่เอาลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับทับทิมเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มีวิตามินซีสูงมากบำรุงผิวพรรณป้องกันการแก่ต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอวัยได้เป็นอย่างดีอร่อยมากข้าวผัดปลาส้มครับข้าวผัดจานนี้จัดจ้านแล้วมันเป็นชิ้นแพรใหญ่ๆอื้อมันเยอะไปเยอะครับนี่เยอะเลยเยอะคุณพี่ไม่อยากจะผมบอกข้าวเคี้ยวไปเถอะเพราะว่าข้าวมันยังไม่สุกไงก็ข้าวมันจะเอาไว้รอผัดสวัสดีครับสวัสดีครับมาครับ Hello YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับไม่จริงไม่จริงผมนี่อร่อยด้วยแต่ก็ด้วยหมดอย่าลืม Subscribe ไม่ใช่ Bond Official นะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงมีวันนี้จะติดตามเอาตะกอนออกจากปากดูครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการคุณต่อยนะครับที่ Bond Official นะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube ผมเป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับมาโดนยังไงเลยซับสไครต์ไม่ใช่ซับสไครต์อ๋อกดติดตามล่ะคนไทยกลัวคุณต๋อยครับตามกันแล้วกัน